120ล้านลูกบาศก์เมตรคือปริมาตรของทรายที่ถูกขนจากก้นอ่าวเปอร์เซียมาที่ดูไบบวกกับหินอีกกว่า7ล้านตันที่ขุดออกมาจากเหมืองในทางตอนเหนือของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นี่คือปริมาณของหินและทรายที่นำมาถมสร้างเป็นเกาะต้นปาล์มแห่งนี้ที่ดูไบหินที่แข็งแรงทนทานนี้อีกส่วนถูกนำไปใช้สร้างเขื่อนกั้นน้ำรูปพระจันทร์เสี้ยวยาว11กิโลเมตรด้วยเพื่อป้องกันเกาะจากคลื่นและลมต่างๆโดยไม่มีการใช้เหล็กหรือคอนกรีตเสริมในการสร้างรากฐานของเกาะเลยรวมๆแล้วทั้งหินและทรายทั้งหมดที่ใช้ในการก่อสร้างเกาะต้นปาล์มสามารถนำมาสร้างกำแพงสูง2เมตรรอบโลกได้ถึง3รอบเลยทีเดียวเกาะต้นปาล์มหรือชื่ออย่างเป็นทางการคือปาล์มจูไมราเป็นพื้นที่พัฒนาขนาดใหญ่ยักษ์ที่สุดแห่งหนึ่งในดูไบมีพื้นที่ทั้งหมดถึง 1,380 เอเคอร์หรือประมาณ 3,500 ไร่ด้วยกันเป็นเกาะที่สร้างขึ้นโดยมนุษย์และพัฒนาเพื่อที่จะเป็นทั้งสถานที่ท่องเที่ยวและที่อยู่อาศัยโดยมีจุดเด่นอยู่ที่การทำให้เกาะมีรูปทรงเหมือนใบปาล์มทำให้มีความน่าตื่นตาตื่นใจและดึงดูดนักท่องเที่ยวและผู้คนให้อยากมาเยี่ยมชมหรืออยู่อาศัยที่เกาะแห่งนี้เกาะนี้เริ่มก่อสร้างพัฒนาครั้งแรกในเดือนมิถุนายนปี2001โดยรัฐบาลของดูไบเองนั่นหมายความว่าปาล์มจูไมราได้มีอายุครบ20ปีแล้วในเดือนนี้เองอย่างไรก็ดีในระยะเวลา20ปีที่ผ่านมาหนทางเดียวที่นักท่องเที่ยวจะสามารถชื่นชมโครงสร้างรูปใบปาล์มขนาดใหญ่ได้คือจากทางอากาศเท่านั้นโดยการนั่งเฮลิคอปเตอร์ชมเกาะหรือดิ่งพระสุธามาจากเครื่องบินแต่ผู้พัฒนาได้สร้างตึกสูง52ชั้น View at the Palm ขึ้นมาและได้เปิดอย่างเป็นทางการแล้วในเดือนเมษายนที่ผ่านมาทำให้นักท่องเที่ยวสามารถมองเห็นเกาะปาล์มทั้งเกาะแบบ360องศาได้จากหอสังเกตการณ์ที่ตึกราฟ้าแห่งนี้นอกจากนั้นบนเกาะปาล์มยังมีสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจมากมายไม่ว่าจะเป็นโรงแรมรีสอร์ทหรูร้านอาหารห้างสรรพสินค้าเรียกได้ว่าเป็นเกาะที่มีสถานที่ท่องเที่ยวครบครันและสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวนับล้านจากทั่วโลกได้ในแต่ละปีสร้างเม็ดเงินมหาศาลให้กับดูไบปาล์มจูไมราเป็นเพียงหนึ่งตัวอย่างจากโครงการอสังหาริมทรัพย์ใหญ่ยักษ์มากมายที่ผุดขึ้นในดูไบในช่วงหลายปีที่ผ่านมาภายใต้ความพยายามของรัฐที่จะผลักดันดูไบให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแหล่งหนึ่งของโลกซึ่งก็ดูเหมือนจะประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีโดยเฉพาะเมื่อเกิดโรคระบาดอย่างโควิด-19 ซึ่งรัฐบาลดูไบสามารถจัดการสถานการณ์ได้อย่างดียิ่งทำให้ดูไบเป็นที่น่าดึงดูดสำหรับนักท่องเที่ยวและนักลงทุนกระเป๋าหนักทั่วโลกที่ทั้งอยากมาเยี่ยมชมชั่วคราวหรือแม้กระทั่งซื้อบ้านพักตากอากาศหรือที่อยู่อาศัยสุดหรูที่นี่ I think people have started to realize that Dubai is not just a construction site anymore which it was you know maybe 10 years ago we had the most amount of cranesI mean, if you look at all sectors that create a true destination, a global destination, you know, we tick every box. You know, it's got a great climate. You've got great food and beverage, great retail. So I think what COVID ultimately did, it opened the doors for us for the rest of the world, and people came and visited and realized how beautiful it was.